ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเพชรบูรพาโจ้เมืองจันทร์ครับ20ปีจากตะโมดพัทลุงครับบ้านเดียวกับหัวหน้าคณะนั่นแหละครับมีโจ้เมืองจันทร์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับหรือว่าสมนึกพัทบุรีให้การสนับสนุนครับมีต้นเพชรสิงห์ป่าตองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย10หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองที่ภูเก็ตครับชื่อเดิมของเขาก็คือเพชรนำชัยเกียรติกาเซมนั่นเองครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนฟ้าคะนองโตโยต้าระยองครับที่นี่ครับชนะคะแนนจันนาชรรัตนชัยที่นี่เช่นเดียวกันและล่าสุดชนะน็อกยก2จากแดงนายกวิทุ่งสงที่นี่เรียกว่าฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาครับทางด้านของเพชรบุรพาส่วนวุฒิเดชที่เด็ด99ครับชนะคะแนนธันวาเล็กลูกสวนครับเสมอกับสิงสยามพี่บุญหลายครับก็เพื่อนร่วมค่ายของเพชรบุรพานี่แหละครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนดาวนภาสสต้อย8ริ้วมาเริ่มยก1นะครับคู่นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก128นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสจปิอุทัยด้วยที่ชมรายการนี้อยู่อุทัยทัพอาสานะครับณัฐพัฒน์ศิริอาสานด้วยชูชีพเลขาชูชีพครีโภคาแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชติครับรายการดีที่ต่างจังหวัดนะครับฝากเรียนเน้นย้ำอีกครั้งนึงแต่เมืองลุงร่วมกับกกตรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับขอเชิญชมครับมวยการกุศลในวันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับรายการนี้กรรมการสุนทรศรีวราจากมวยดีวิถีไทยจะนำทีมไปตัดสินครับคู่เอกก็ตามรอยพ่อจะดวลเดือดกับมังกรขาวชอชัดชัยครับนั่นคือรายการดีนะครับเดี๋ยวรายการอื่นจะค่อยๆไล่เรียงประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับขยับเดินเข้าหาครับพุทธิเดชขวาเจอซ้ายครับคู่นี้ครับมือขวาต้องไม่ตกเลยนะครับทางด้านของพุทธิเดชครับแข้งซ้ายนี่พร้อมหวดอยู่แล้วนะครับมีทักทายส่งสัญญาณไปแล้วนะครับขึ้นก้านคอขยับเข้าไปครับขวาต้องเกรงไว้ตลอดครับเอาเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเพชรบุรพาซ้ายตรงยังไม่หนักเท่าที่ควรครับเตะขวามาครับพุทธิเดชแค่นี้ทำได้ดีครับตัดล่างเสียจังหวะไปเพชรบุรพาเดินเริ่มใช้ไรแล้วนะครับฟอร์มของเพชรบุรพาครับโดยเฉพาะ2ไฟหลังนี้เข้าตาเหลือเกินครับฮุกขวาแล้วพยายามจะเตะตัดล่างครับพุทธิเดชนี่ดึงตัวหลบได้เอ้าขยับไปเรื่อยอ้าวฝ่ายแดงนะครับพุทธิเดชโอ้ยปีนี้ไปดวงแล้วมาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงพุทธิเดชน้ำเงินเพชรบุรพาเพชรบุรพาในซ้ายนะครับแม่ซ้ายดูลีลาการชกนี่ใช้ได้เลยนะครับก็สายจัดจ้านแล้วครับทางด้านของเพชรบุรพาโจ้เหมือนกันหรือว่าเพชรนำชัยเกียรติกาเซมเดิมครับสายหนักสายแรงครับเนี่ยครับแข้งซ้ายมาเห็นแวบๆนะครับวันนี้แม่เพื่อนร่วมค่ายนักชกชื่อดังครับคุณเคลเลอร์ครับ0863137675คอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเลี้ยงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายครับโทรศัพท์0815545464คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทครับ02-0265888แล้วก็แบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะครับดูรายละเอียดได้ที่ www.yokkhaw.com เอาละครับบนเวทีครับยกที่2คู่รองของทุกท่านนะครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันเวลา 12:15 น.แต่ว่าวันนี้มาเร็วครับเดี๋ยวต่อจากนี้จะได้ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับแข้งขวาวุฒิเดชนั่นแหละครับค่อยๆขยับเข้าหาทางด้านของเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยครับต่อยในเกมรับลูกศิษย์ของโจ้เมืองจันทร์แล้วครับเอกเมืองนนท์ล้นอยู่หน้าจอทีวีครับวุฒิ VK เขาใหญ่ครับวงในดวลกันที่วงในบ้างครับบนเวทีผู้ชี้ขาดครับบรชิตจำชื่นแยกออกมาใจเย็นๆครับยังหาช่องกันอยู่นะครับค่อยๆครับเอาละครับมาเชื่อว่าน่าจะเดือดอีก1คู่เลยครับสำหรับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับฝ่ายแดงนะครับพุทธิเดชน้ำเงินเพชรบุรพาเพชรบุรพานี่ซ้ายนะอ้าวซ้ายนี่หมัดจะแรงหมัดจะหนักอ้าวต่อยไปต่อยอ้าวต่อยก่อนต่อยแหมไหนอ้าวโอ้เสียไปดอกนึงดอกนี้ตีแข็งเลยนะครับอ้าว
แยกมานะครับวรชิตแช่มชื่นพยายามจะต่อยนะครับงัดศอกครับตีขวาครับพยายามจะโต้ด้วยเข่านะครับเอาล่ะครับกุฏิเดชครับชวนทะเลาะเข่าตั้งแต่หัววันเลยครับหาเหลี่ยมตีเข่าได้กรรมการแยกออกมาแล้วครับเกาะในตีแล้วหมุนด้วยครับทางด้านของวุฒิเดชรายที่2ที่ขึ้นเวทีในวันนี้นะครับของทีเด็ด99ถ้ารวมเมื่อวานนี้ก็รายที่4นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเหนือเพชรได้นับ8แล้วก็เสมอกับดาวครับแล้วก็ซุปเปอร์เจ๋งก็แพ้ที่นี่นะครับมาดูผลงานของวุฒิเดชเอาล่ะครับวงในเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยครับลายแขนสอดแขนแต่ว่าแต่งนาดกรรมการแยกเลยครับอ้าวน้ำเงินนะครับเพชรบุรพาซ้ายมวยซ้ายนี่หมัดจะแรงเตะจะแรงนะครับอ้าวเข่าวุฒิเดชคีบมาแล้วหนึ่งตีไปเพชรบุรพาเอ้าโอ้โหดอกนี้สวนเหมือนกันนะครับอ้าวปลายยกแยกออกมานะครับโอ้เริ่มโชว์เริ่มฉายเพลงเข่าแล้วครับทางด้านของวุฒิเดชหมัดครับเตะขาหมัดขวาครับของวุฒิเดชครับเพชรบุรพาไล่แขนครับแล้วก็แหมจะเด้งตีซะหน่อยครับวุฒิเดชนี่ยกเข่าขวาบังเอาไว้ครับกรรมการแยกมาแล้วหมดยกซะก่อนมีวงในที่เหนียวแน่นนะครับส่วนวงโน่นนี่เพชรบุรพาครับก็เตะล่อเป้าเหมือนกันครับจังหวะนี้ประสานแข้งเอาฮุกขวาไม่โดนขยับเข้าไปนะครับพยายามเตะตัดล่างนะครับเสียจังหวะไปเล็กน้อยครับวุฒิเดชจังหวะนี้เสียบเข่าขวาดีฮะเหน็บขวาไปอีกทีนึงเน้นไปที่เข่าขวาเข้าถนัดแล้วมียัดซ้ายด้วยนะครับไม่ได้มีขวาอย่างเดียวครับอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับยกต่อไปยก3ฝ่ายแดงนะครับวุฒิเดชน้ำเงินเพชรบุรพาอ้าวตีเลยตีไปอ้าวล็อกไว้เสียบไปนะครับวุฒิเดชแล้วครับขยับเดินบ้างครับทางด้านของเพชรบุรพาแต่ว่านะครับวุฒิเดชไม่ถอยให้เลยครับวงในแล้วครับเข่ามาคืนเข่าครับจังหวะตีใกล้เคียงกันครับดูว่าจะเป็นเกมของใครครับมา2แข้งครับพยายามโต้ด้วยซ้ายหมัด1 2เอาหมัดซ้ายดีครับเพชรบุรพาครับแต่ว่าวุฒิเดชถึงตัวอีกแล้วครับเข่ามาคืนเข่าซ้ายไปครับเจอซ้ายโต้ครับมีโต้มีเถียงมาแล้วครับขยับเดินไปเดินหมัดซ้ายมาแค่ซ้ายแหมอุ้ยแต่ว่าโดนหมัดขวาสวนแล้วครับทางด้านของเพชรบุรพาหรือว่าเพชรนำชัยครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับเอาละครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักคู่เลยครับศอกขวาไปเลยครับโอ้โหแหมโบกมือเรียบร้อยแล้วครับวรชิตแช่มชื่นครับบนเวทีครับโชว์ลูกไหนฉายลูกไหนทางด้านของเพชรบุรพาก็เรียกว่ายังไม่ฟื้นเลยครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามดูนะครับดูกันอีกครั้งครับช็อตไหนครับล็อกเกาะแล้วก็ศอกขวาครับสั้นๆเลยครับนี่ริทมิสั้นเลยครับสับศอกขวาโชคเดียวเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็โดนสะสมมาเยอะแล้วนะครับดูนะครับปังเข้าไปครับโอ้โหเข่าอ่อนเลยครับเพชรบุรพาดูนะครับล็อกดีด้วยครับทางด้านของวุฒิเดชศอกขวาแม่เต็มๆเลยครับจบที่ยก3ครับชูมือให้กับทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ด99ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกทางด้านของเพชรบุรพาโจ้เมืองจันทร์ไปในยกที่3ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด